นี่ก็ยังไงเข้าทีมหน่อยนะครับเรามางานแต่งนะวันนี้อ้าวแล้วครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Long Live Love ครับเป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีนักจนกระทั่งวันหนึ่งคุณพ่อของครอบครัวเนี่ยได้สูญเสียความทรงจำไปจากอุบัติเหตุครับและด้วยเหตุผลบางอย่างผู้เป็นพ่อเนี่ยเขาสามารถฟื้นความทรงจำได้จากการถ่ายรูปในเฟรมเดิมครับเหตุการณ์นี้จะช่วยเข้ามาซ่อมแซมครอบครัวที่พังทลายหรือทำให้มันเละเทะกว่าเดิมต้องไปติดตามใน Long Live Love ครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยหายไปนานนะครับประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เลยเนื่องจากผมป่วยนะครับก็หลังจากที่วันที่ไปดูรูบี้นะฮะกลับมาจากรอบสื่อนะผมนั่งรถเมล์แล้วก็โดนฝนเข้าไปเต็มๆฮะและด้วยความขยันตัดงานไงก็เลยไม่ต้องตัดงานต่อหลังจากนั้นก็คือหวัดแดกเลยครับเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นการรีเทิร์นเข้ามาของผมนะฮะในรอบหลายวันนะครับคือหนังแม่งยังไม่ได้ตามเก็บเลยแต่ว่า Long Live Love เนี่ยมีคนขอมานะครับแล้วก็ในเฟซก็บอกว่าดีคนนึงก็บอกว่าให้ไปดูพี่ต้องชอบแน่เลยก็ดูให้นะครับอันนี้สั้นๆนะชอบมากๆครับมาพูดถึงพาร์ทที่ผมไม่ชอบกันก่อนดีกว่าเพราะว่าพาร์ทที่ชอบเนี่ยน่าจะยาวฮะสิ่งที่ไม่ชอบอย่างแรกคือการตัดต่อบางช่วงครับมันช็อตฟิลไปหน่อยแบบปุ๊บอารมณ์กำลังต่อเนื่องแล้วมันตัดปุ๊บไปเลยอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันมันมีหลายทรานซิชั่นที่สร้างสรรค์มากๆในหนังแต่ว่าบางอันมันกลับลวกไปนิดนึงครับแล้วก็เรื่องของจังหวะการใส่เพลงประกอบบางครั้งมันค่อนข้างจะช็อตฟิลนะฮะแล้วก็มุกตลกบางพาร์ทเนี่ยมันค่อนข้างจะช็อตฟิลไปหน่อยแล้วก็เรื่องของตัวละครลูกสาวของบ้านนะฮะตัวละครตัวนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ถูกเล่าหลายมุมมองมากพอคอนฟลิกต์หลายๆอย่างมันไม่ได้ถูกเล่าขนาดนั้นครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาหนังมันไม่ได้เยอะมากพอแต่ว่ามันก็มากพอจะทำให้เรารู้สึกได้นะแบบ emotional damage อ่ะมันทำได้ครับแต่เพียงแค่ว่าผมมองว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันน่าจะถูกเล่ามากกว่านี้โดยเฉพาะเรื่องของลูกสาวประเด็นของลูกสาวเนี่ยจะมีเรื่องของเพื่อนเรื่องของผู้ชายที่แอบชอบนางอะไรเงี้ยแต่ว่าหนังมันไม่ได้เล่าขยายความสัมพันธ์ขนาดนั้นนะครับมันเล่าให้เหมือนแบบมีแค่มีอะครับมันไม่ได้ถูกเจาะเข้าไปไม่ได้ถูกเล่าให้แบบแม่งอะไรประมาณเนี้ยมันแค่ดันคอนฟลิกต์บางอย่างเฉยๆครับก็เลยค่อนข้างเสียดายตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ถามว่าภาพรวมเนี่ยดีไหมผมชอบมากๆครับเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่ารีวิวนี้เนี่ยไม่มีสคริปต์นะฮะดังนั้นผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับก็มาถึงพาร์ทที่ผมชอบกันบ้างอย่างแรกเลยแล้วกันเอาแบบสั้นๆก่อนคืองานภาพงานภาพทำได้ดีฮะมีการสื่ออารมณ์การเกรนดิ้งการย้อมสีซีนต่างๆผมว่าออกแบบมาได้ดีนะฮะเรื่องของการวางเฟรมความหมายในเฟรมคือหลายๆครั้งหนังเรื่องนี้เนี่ยเราสังเกตได้ว่ามันมีการวางเฟรมหลายๆเฟรมอย่างจงใจแปลว่าหลายๆครั้งซีนมันมีความหมายแล้วแบบพอเรามองเห็นความหมายแล้วแบบโอ้โหเหี้ยเจ็บอิมแพกมากแล้วก็มีเรื่องของการใช้การเจอกล้องตามอารมณ์ตัวละครมีเรื่องต่างๆนานาครับงานภาพผมว่าเรื่องนี้เป็นหนังไทยเรื่องนึงที่งานภาพดีมากในปีนี้ทั้งที่เจอมานะอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของดนตรีประกอบครับต้องบอกว่าผมไม่ชอบการใส่ดนตรีประกอบในบางช่วงก็จริงแต่ว่าภาพรวมเนี่ยค่อนข้างชอบดนตรีประกอบของมันนะทั้งเรื่องของเพลงเหมือนเคยที่เขาเอามาทำใหม่แล้วก็ใส่ในเรื่องนี้เรื่องของเพลงต่างๆที่เขาใส่เข้ามาในหลายๆจังหวะโอเคละบางช่วงอาจจะดูแบบไทยไปนิดนึงอะใส่เพลงเนื้อร้องเข้ามาแต่ว่าผมว่าจังหวะค่อนข้างกลมกล่อมนะมันไม่ดูโดดขนาดนั้นนะครับค่อนข้างทำได้ดีกว่าหนังหลายๆเรื่องนะฮะแล้วก็มันจะมีเพลงนึงที่แบบเป็นเพลงเปียโนที่ถ้าใครดูหนังฝรั่งเยอะๆเนี่ยมันใช้บ่อยมากฮะอย่าง Everything Everywhere All at Once ก็ใช้นะครับเรื่องนี้ก็ใช้เหมือนกันซึ่งถามว่าแย่ไหมที่แรกผมว่าเฮ้ยคุ้นๆเว้ยแต่พอดูไปแล้วเฮ้ยมันได้ครับก็ระหว่างไปพาร์ทต่อไปขอแวะขายของนิดนะฮะอันนี้ยังไม่ทำขายแต่ถ้าอยากให้ทำขายบอกได้นะครับนี่คือแก้ว Sit to See นะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆแก้ว Sit to See นะครับ Sit NC ไม่ใช่แต่เป็น Sit to See นะครับนี่ประมาณนี้ไม่ได้ขายเลยไม่ได้ขายมาถึงพาร์ทต่อมาที่ชอบมันจะเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆคือเรื่องของตัวละครผมว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องที่เล่าตัวละครได้ดีมากๆเพราะว่าหนังไทยหลายๆเรื่องเนี่ยมันจะเล่าแบบเยอะมากอ่ะแบบกูต้องรู้ทุกอย่างอ่ะแต่เรื่องนี้มันไม่พยายามขนาดนั้นครับมันจะเล่าแค่บางอย่างที่คนดูจำเป็นต้องรู้ที่เหลือเนี่ยคือคุณสามารถคิดต่อไปได้เลยว่าตัวละครมันขนาดไหนที่เราเห็นชัดๆเนี่ยคือพระเอกตัวละครพระเอกเนี่ยหนังค่อนข้างจะเล่าเยอะนะฮะแต่ว่าตัวละครอื่นเนี่ยหนังไม่ได้เล่าเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็มีภาพสะท้อนบางอย่างที่ทำให้เราเนี่ยสามารถมองตัวละครในหนังเรื่องนี้มีมิติได้ผ่านการกระทำผ่านความรู้สึกนึกคิดผ่านสิ่งที่มันแสดงออกมาผ่านมุมมองต่อคนอื่นของมันเรียกได้ว่านี่คือหนังไทยเรื่องนึงที่ตัวละครมึงแบบเฮ้ยมันดีอ่ะโอเคละภาพรวมอาจจะไม่ได้แบบเพอร์เฟคขนาดนั้นแต่ว่าผมว่าคุณมาถูกทางนะครับแล้วมันเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกอินกับคอนฟลิกต์ของเขาได้โดยไม่ต้องพยายามแบบดราม่าเศร้านะมึงเศร้าไม่ต้องหนังไม่พยายามขนาดนั้นเลยครับแม่ง
เล่นมุกด้วยซ้ำแต่กลายเป็นว่าเราแบบรู้สึกอิมแพคกับมันไปได้ครับอย่างตัวละครตัวนึงครับหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วเพราะว่าเพจแม่งปล่อยโปรโมทกันมาเยอะแล้วนะครับก็คือโบกี้ไลออนตัวละครของโบกี้ไลออนเป็นตัวละครนึงที่แบบแอร์ทามไม่เยอะช็อตสั้นๆแต่ปล่อยคือแบบปึ๊กโอ้โหแรงมากคุณแรงมาก ประมาณนั้นเลยเป็นตัวละครที่มีมิติน่าสนใจแต่ว่าไม่ได้เล่าเยอะครับตัวละครหลายๆตัวในหนังเรื่องนี้มันถูกเชื่อมกันด้วยความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่าหวานอมขมกลืนก็ได้ที่จะเป็นยังไงเนี่ยต้องไปดูเองฮะไม่อยากสปอยเยอะเรื่องนี้นะครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องครับเนื้อเรื่องของมันจริงๆหนังเนี่ยมันมีความคล้ายๆกับหลายเรื่องที่เราได้ดูอ่ะถ้าหลักๆเลยคือหนังของพี่เต๋อนวพลนะครับหนังของพี่เต๋อนวพลเนี่ยชอบเล่าตัวละครที่เห็นกับตัวชิบหายเลยแต่ทำให้เรารู้สึกเอาจะช่วยกับมันได้อย่างเช่นอ่ะฟาสต์แอนด์ฟิวเลิฟนะครับที่ตัวละครเกาคือมึงเป็นแบบไอ้เหี้ยเลวมากอ่ะมึงแบบไม่เห็นใครเลยอ่ะเห็นแค่หัวตัวเองอ่ะแล้วทำให้ชีวิตความสัมพันธ์มันพังอ่ะแต่แม่งสามารถเล่าทำให้เราแบบเห็นใจตัวละครนั้นได้ครับเฮาทิ้งก็แหละจีนแล้วก็อีกเรื่องที่อยากยกขึ้นมาคือวันฟอร์เดอะโรสนะครับวันสุดท้ายก่อนบายเธอขอสปอยหน่อยแล้วกันสำหรับหนังที่ยกมานะครับไม่ใช่ลองรีเดิร์ฟนะคือวันฟอร์เดอะโรสเนี่ยตัวละครอูดเนี่ยมึงเป็นมะเร็งใกล้ตายแต่มึงก่อนนั้นคือมึงเลวมากแต่วันฟอร์เดอะโรสสามารถทำให้เราเนี่ยอินกับตัวละครที่มึงเลวมากได้ครับลองรีเดิร์ฟก็เช่นกันครับตัวละครของซันนี่เนี่ยเป็นตัวละครนึงที่มึงแบบเชี่ยเชี่ยจริงๆอ่ะแต่ว่าหนังทำให้เราแบบเชี่ยแบบเราแบบโหแบบมันดีมากๆอ่ะมันทำให้เรารู้สึกอินกับปมตัวละครตัวนี้ได้อ่ะคือถึงแม้ว่าเขาจะเลวร้ายขนาดไหนอ่ะแต่ว่าภายในนั้นมันก็มีความเป็นมนุษย์อยู่อ่ะครับซึ่งมันสามารถถูกเล่ามาได้แบบค่อนข้างดีเลยในเรื่องเนี่ยพูดประมาณนี้เพราะว่าไม่อยากสปอยเยอะอีกอย่างที่อยากเสริมคือมันเป็นหนังที่มันใช้คอนเซ็ปต์เรื่องของการถ่ายภาพย้อนเวลาเนี่ยได้ดีมากมันเป็นการที่แบบถ่ายภาพแล้วเหมือนพระเอกเนี่ยกลับไปอยู่ในความทรงจำในช่วงนั้นอีกครั้งนึงนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดนึงที่หนังใช้เล่นคอนฟลิกต์ได้แข็งแรงมากๆมันคือการกลับไปทบทวนบางเหตุการณ์ในอดีตที่เราเนี่ยไม่สามารถทำอะไรกับมันได้เราได้เพียงแค่เฝ้ามองมันเป็นแบบซัมพาร์ทออฟเดอะเมมโมรีอ่ะพาร์ทหนึ่งของความทรงจำถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยคล้ายๆกับ After Sun นะฮะถ้าใครเคยดูแล้วนะ After Sun เนี่ยเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องของความทรงจำหลักฐานของการมีอยู่แล้วก็การหวนระลึกถึงมันจริงๆอยากทำคลิปพูดถึงเรื่องนี้มากแต่ขี้เกียจแล้วก็ยังไม่มีเวลานะครับมันคล้ายๆกันกับบริบทของนางเอกใน After Sun กับวิดีโอที่เขาดูพระเอกในเรื่องนี้กับความทรงจำที่เขาถ่ายรูปเนี่ยแม่งคือบริบทเดียวกันเลยครับแต่เพียงแค่ว่ามันถูกเล่าผ่านต่างมุมมองกันเฉยๆเรื่องนี้เนี่ยถูกใส่ความแฟนตาซีเข้ามามากกว่า After Sun แต่ว่ามันมีเรื่องของแบบการได้เพียงแค่แบบเฝ้ามองอ่ะแต่ทำอะไรไม่ได้อ่ะซึ่งมันเป็นจุดที่แบบผมทัชมากๆกับเรื่องนี้นะครับอีกอย่างละกันคือเรื่องของประเด็นครอบครัวในหนังฮะประเด็นครอบครัวในหนังเนี่ยแม้ว่าใครจะบอกว่ามันแบบเพ้อเจ้ออะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันเวียวนะอันนี้คือส่วนตัวเจอมากับตัวเองประมาณนี้แหละครับมันเวียวมากๆเรื่องของแบบความแรงในครอบครัวอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เรื่องของปัญหาการหย่าร้างจริงๆหนังเรื่องนี้มันเป็นภาพสะท้อนของสังคมไทยได้เลยนะครับเพราะว่าจากผลวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาสังคมไทยเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวปัญหาการหย่าร้างอะไรอย่างงี้เยอะมากๆซึ่งสาเหตุเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละผมก็เลยมองว่าประเด็นครอบครัวในหนังเรื่องนี้มันเรียวมากๆสำหรับผมมันอิมแพคมากๆครับอย่างต่อมาที่อยากจะพูดคือเรื่องของวิธีการเล่าผมชอบมากๆจริงๆมันไม่ใช่วิธีที่แบบแปลกใหม่อะไรนะครับมันเหมือนกับว่าหนังเนี่ยเอาเราไปแบบสวมทับกับตัวละครพระเอกอะแล้วก็ค่อยๆเล่าให้เราเห็นแต่ละมุมมองแต่ละมุมมองโอเคละบางพาร์ทอาจจะมีการสลับกล้องไปหานางเอกบ้างไปหาลูกสาวพระเอกบ้างแต่ว่าภาพรวมมันคือการเล่าสภาวะของครอบครัวเนี้ยโดยมีเมนหลักคือตัวละครพระเอกเพราะว่าเหมือนว่าทุกคอนฟลิกต์ในหนังเนี่ยมันถูกยึดโยงกับตัวละครพระเอกครับเพราะว่าพระเอกเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาครอบครัวแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็ถูกเล่าแบบเป็นหนังที่ค่อยๆเปิดแผลครับอย่างที่ผมบอกว่าเหมือนกับว่าตัวละครพระเอกเวลามันถ่ายรูปย้อนเวลาเนี่ยมันคือการกลับไปทบทวนสิ่งที่มันเคยทำทั้งสุขเศร้าความผิดพลาดช่วงเวลาดีๆและหนังเนี่ยแม่งรีแคปด้วยการทำอย่างเงี้ยปุ๊บโหพอถึงจุดจบฉากเอนดิ้งคือแบบเชี่ยผมว่าหนังเรื่องนี้จบดีนะฮะจริงๆผมมองว่ามันค่อนข้างจะจบปลายเปิดนะครับแล้วแต่ว่าคนดูเนี่ยจะตัดสินยังไงซึ่งผมชอบมากๆในการทำหนังแบบให้คนดูรู้สึกกับมันมากๆๆๆๆแล้วก็ปิดจบแบบปึ๊กอย่างเงี้ยมันทำให้เราได้กลับไปคิดทวนหลายๆอย่างในชีวิตของเราว่าช่วงเวลาอะไรที่เราผ่านมาบ้างแล้วก็หนังเนี่ยมันมีการสามารถย้ำเตือนเรื่องของการทำปัจจุบันที่ดีที่สุดอยู่ครับประเด็นคอนฟลิกต์ของการย้อนอดีตเนี่ยผมว่าหนังทำไม่ดีนะฮะไม่รู้จะพูดยังไงดีแต่คือมันเป็นการพูดถึงเรื่องของอดีตปัจจุบันอนาคตที่เป็นมุมมองที่
โอเคล่ะมันไม่ได้แปลกใหม่มากแต่มันก็เล่าออกมาได้แบบกลมกล่อมแล้วก็ทัดใจมากๆเลยนะครับสั้นๆคือชอบวิธีการเล่าครับแม้ว่ามันจะไม่ได้แปลกใหม่แม้ว่าภาพรวมเนี่ยมันไม่ได้เพอร์เฟคอย่างที่ผมบอกว่าบางประเด็นก็เล่าไม่ได้เคลียร์ขนาดนั้นแต่ว่าภาพรวมคือมันทำได้ดีฮะแล้วก็มันเหมือนกับว่าอย่างที่ผมบอกว่าเป็นเสียดเสี้ยวของความทรงจำของพระเอกเนี่ยถ้าบางคนที่แบบชอบหนังที่แบบดูเรื่องมากๆคุณก็พอเก็ทแหละครับแต่อาจจะไม่ได้แบบอินกับทั้งหมดเพราะว่ามันจะมีบางเหตุการณ์ที่อารมณ์ของเหตุการณ์เนี่ยมันหนักแล้วมันก็เบาแล้วมันก็หนักมันก็เบาแล้วมันก็เป็นการระดับที่แบบปึ๊บขึ้นไปเลยอ่ะแต่ถามว่ามันแย่ไหมผมว่ามันไม่ได้แย่เว้ยเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเศษซากของความทรงจำอ่ะทำให้บางพาร์ทอ่ะเราพอจะอนุมานได้ว่ากว่าจะไปถึงตรงเนี้ยมันอาจจะเคยผ่านอะไรมากกว่านี้ซึ่งหลายๆอย่างเราสามารถรีเลทได้กับคำพูดของตัวละครในเรื่องของสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นทัศนคติของลูกสาวที่มีต่อพ่อทัศนคติของนางเอกที่มีต่อตัวละครพระเอกประมาณนี้ไม่พูดแล้วอย่าสปอยเยอะนะถ้าอยากดูเนี่ยไปดูเลยครับอีกอย่างที่ลืมพูดคือมุกตลกครับหนังเนี่ยผมว่ามุกทำได้ดีนะฮะถึงแม้ว่าโอเคละมีทะลึ่งบ้างอะไรบ้างเพราะว่าด้วยความเป็นครอบครัวแล้วก็คาแรคเตอร์ของพระเอกนะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยมันค่อนข้างจะกลมกล่อมมากๆมันมีเรื่องของแบดโจ๊กที่ไอ้เหี้ยแสบมากหนังมึงทำได้แสบมากๆในเรื่องของแบดโจ๊กนะครับคือผมชอบแบดโจ๊กเรื่องนี้มากคือแบบไอ้เหี้ยมึงจะดาร์กไปไหนอะแล้วก็ตลกเนี่ยก็ทำได้ดีครับมีความตลกธรรมชาติอยู่นะฮะแล้วก็ผสมกับแบดโจ๊กได้ค่อนข้างกลมกล่อมมุกเนี่ยผมว่าทำงานนะเพราะว่าหลายคนรอบตัวผมก็ขำกันผมก็ขำเพราะว่าถึงแม้ว่าบางพาร์ทแม่งจะไม่น่าขำแล้วแม่งกระดาษเหี้ยก็ตามนะครับแต่ว่าพาร์ทดราม่าพอถึงเวลาที่มันต้องแบบเศร้าเนี่ยหนังก็ตบอารมณ์คนดูได้แบบดีมากๆดูหนังแล้วแบบเหมือนเป็นแบบไบโพล่าครับเดี๋ยวขำเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวขำเดี๋ยวร้องไห้และหนังเรื่องนี้เนี่ยผมร้องไห้แบบตั้งแต่ครึ่งเรื่องคือผมร้องจนจบอะโอ้โหตาบวมเลยเนี่ยยังไม่หายเนี่ยสภาพโอ้โหคือชอบนะครับแล้วก็อิมแพกมากๆกับหนังเรื่องนี้แล้วคือถ้าคุณแบบกำลังอินเรเลชั่นชิพอ่ะคุณควรดูฮะเพราะว่ามันจะทำให้คุณได้ย้อนกลับไปมองหลายอย่างที่คุณอาจจะพลาดไปแล้วก็ทำให้คุณได้คิดทบทวนอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะแบบกำลังจะทำมันนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับ Long Live Love สรุปง่ายๆโดยรวมเนี่ยนี่คือหนังดรามาดี้คือดราม่าคอมเมดี้ที่ค่อนข้างกลมกล่อมลงตัวแล้วก็เป็นหนังไทยที่ดีมากๆในรอบหลายปีเป็นหนังไทยที่สามารถบาลานซ์เรื่องของคอมเมดี้กับดราม่าได้ลงตัวมากๆผมเนี่ยชอบมากๆกับเรื่องของดราม่าแล้วก็คอมในหนังเรื่องนี้อารมณ์คนดูเนี่ยมันจะสวิงไปสวิงมาหน่อยนะฮะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยหนังดีมากๆภาพสวยเพลงเพราะแม้ว่าโอเคแหละภาพรวมมันไม่ได้เพอร์เฟค 100% ครับแต่ก็นับว่าเป็นหนังไทยที่ดีมากๆแล้วก็ห้ามพลาดเรื่องนึงเลยครับก็เอาจริงๆคืออยากเห็นหนังไทยแบบนี้เยอะๆครับถ้าเราพัฒนาประมาณนี้ไปเรื่อยๆมันจะเป็นเสน่ห์อย่างนึงเลยโอเคล่ะมันอาจจะไม่ได้แปลกใหม่ 100% ตลกอะแม่งคนไทยชอบบ่นอยู่แล้วแม่งมีแต่หนังตลกหนังเศร้าๆมึงก็พวนอยู่นั่นแหละไม่ดูอ่ะมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับมันหนังนี้เรื่องนึงอ่ะสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครก็ดูกับแฟนก็ได้ครับดูกับเพื่อนก็ได้ดูกับครอบครัวก็ได้ครับดูรีแลกก็ได้ดูเอาจริงจังก็ได้ดูเอาลึกก็ได้แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ครอบครัวความรักมันอาจจะไม่ใช่หนังที่ทุกคนจะอินกับมันได้ถ้าคุณไม่ได้ทัชกับประเด็นที่หนังมันเล่ามากพอครับฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันหนังไม่ได้ดูยากครับดูง่ายและดีมาก9เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยลอง Live Love ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ